กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณดำค่าจีนนะฮะกับเรื่องราวของพระเครื่องพ่อหนุ่มวัดคลองประดานครับพี่ดำฮะต่อเลยครับมาให้เป็นการเสียเวลานะครับพระเยอะพอสมควรครับอันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ตื้นนะครับไหลขีดครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ไหลขีดครับอันนี้หน้าตาจะชัดพิมพ์เนี้ยครับส่วนข้างล่างจะหลังๆนิดนึงข้างล่างจะตื้นๆ อันนี้ก็ดูง่ายครับดูง่ายด้านหลังก็จะเป็นอุ้มๆใช่ใช่หลังจะอุ้มนิดหน่อยแต่บางองค์ก็จะเรียบเลยครับครับวิธีการดูก็ไม่ยากครับอันนี้ดูง่ายครับไหลขีดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเก๋ด้านไหลด้านฝาของหลวงพ่อจะมีเส้นสองเส้นขึ้นชัดเจนเลยครับครับผมต้องมีครับต่อฮะต่อเลยตอนนี้ก็ไปพิมพ์หน้าค่ายฐานไม่มีบวชครับนี่ฮะอันนี้นะครับสังเกตง่ายๆคือฐานหลวงพ่อจะไม่มีบวชนะครับฐานใต้ล่างจะไม่มีบวชเหมือนว่าฐานเนี่ยเหมือนจะหายไปเลยเหมือนจะไม่มีฐานด้วยซ้ำใช่ครับใช่ครับผมอันนี้เป็นพระที่ดูง่ายมากนะครับพิมพ์เนี้ยเพราะไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายดูแค่เนื้ออย่างเดียวนะครับครับอันนี้หมดต่อมาครับเอาเป็นลีลาแล้วมาครับเป็นไงฮะอันนี้เป็นพระลีลาก็เมื่อก่อนเขาเรียกกำแพงขยเย็นนะครับแต่ที่จริงแล้วมาสมัยนี้เขาเรียกเป็นพระลีลาหลวงพ่อโหนกมีซึ่งมีหลายพิมพ์นะครับแต่ผมมีไม่ครบอันนี้ครับอันนี้เป็นพิมพ์ลีลาใหญ่ธรรมดาด้านหลังนี่คืออะไรอันนี้ด้านหลังจานผมนี่พิเศษครับที่เก็บไว้ก็คือด้านหลังมีจานถ้าจานเป็นอะไรจานท่านยังไงก็เป็นยันประจำตัวไม่หรอกครับเป็นชาวบ้านเขียนขึ้นมาอ๋อเหรอฮะคือไม่ใช่หลวงพ่อโหนงจานนั้นไม่ใช่ไม่แน่ใจแต่บางคนก็บอกว่าชาวบ้านเขียนส่วนบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อโหนงเขียนก็เลยไม่รู้จะลงตรงไหนครับครับผมอันนี้เจอง่ายครับเป็นพระที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงพวกลีลานะครับราคาก็อยู่ประมาณ10,000กว่าบาทถึง20,000นะครับต่อมาแล้วก็อันนี้เป็นลีลาเลขหนึ่งครับอันนี้เป็นลีลาพิมพ์ลีลาหลวงพ่อโหนงลีลาหมายเลขหนึ่งคือเลขหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงวางขาของหลวงพ่อเป็นเลขหนึ่งไทยเลขหนึ่งไทยแต่กลับข้างครับแต่จริงเขาตั้งใจแกะเป็นเลขหนึ่งหรือเป็นความบังเอิญแล้วเอามาเรียกกันว่าเป็นลีลาหนึ่งน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่าเพราะเป็นเลขหนึ่งไม่ใช่เลขหนึ่งถูกต้องเป็นเลขหนึ่งกลับข้างกลับด้านครับผมของเก๊ที่เรียนแบบจะเป็นเลขหนึ่งตรงเหมือนเป็นเลขที่เราเขียนแต่อันนี้เป็นเลขหนึ่งกลับด้านครับอันนี้พิเศษตรงนี้ครับผมอันนี้จะแพงนะครับราคาอยู่ที่ 40,000-50,000 ต่อมาครับผมต่อมาก็มีเป็นพิมพ์พุทธฝักครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่หายากมากครับอันนี้หายากจำนวนการสร้างน้อยเหรอน้อยมากครับหาเจอยากไม่ค่อยเจอนี่ผมเจอองค์เดียวเองก็เลยเก็บไปเลยครับครับด้านหลังครับด้านหลังก็เหมือนพระสมเด็จทั่วไปครับนะครับเป็นเนื้อดินอันนี้คืออะไรสอเสือป่ะฮะเนี่ยสอเสือนี่คือยะเออยันเหรอน่าจะเป็นสอเสืออันนี้สอเสือน่าจะเป็นคนที่เป็นคนกดพิมพ์รู้สึกว่าจะชื่อในศาสตร์ศาสตร์จันฉายนะครับเมื่อก่อนเขาเคยพูดกันแบบนั้นเท่าที่รู้มาครับต่อมาครับต่อมาก็คือเป็นพิมพ์ฐานคู่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับสมเด็จฐานคู่อันนี้ก็จะเป็นพิมพ์คล้ายๆสมเด็จทั่วๆไปแต่เป็นพิมพ์ฐานคู่เป็นเนื้อดินเผาก็คืออันนี้ตอนนี้ของเก๊ระบาดมากของเก๊เยอะมากออกมาชุดหนึ่งนะครับอันนี้ต้องดูให้ดีเลยครับครับแล้วก็มีพิมพ์ปกโพไงฮะอันนี้มาอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพใหญ่นะครับซึ่งเป็นพระที่สวยนะครับแล้วก็มันหาเจอยากเหมือนกันอันนี้ปกโพใหญ่นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นปกโพคล้ายๆพิมพ์วัดมะลึกคล้ายๆวัดมะลึกนะครับครับต่อเลยครับมาก็เท่าที่มีมาอ่ะครับเป็นพิมพ์ใส่ยากอันนี้พี่หนงใช้ติดตัวด้วยใช่ครับที่ห้อยติดตัวอยู่อันนี้เกิดวางคานพอดีครับผมครับผมเป็นพิมพ์พุทธใส่ยากเป็นพิมพ์เล็กนะครับซึ่งเป็นขนาดห้อยคอมันจะมีใหญ่กว่านี้
นะครับแต่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กหายากครับอันนี้ก็หายากครับครับสวยงามมากกันครับหายากครับผมต่อครับมารู้สึกว่าอันนี้บ้างอันนี้เนื้ออันนี้อันนี้เนื้อผ่านดำเนื้อดำทำไมดำอย่างนี้ก็น่าจะสันนิษฐานว่าน่าจะโดนไฟเยอะครับผมอันนี้ก็เป็นพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ปีกเกินครับผมครับอันนี้เป็นพิมพ์ปีกเกินเนื้อดำก็สันนิษฐานกันแบบที่ว่าโดนไฟเยอะภูมิอยู่ใกล้ไฟใช่ครับใช่ครับผมครับต่อฮะไม่ใช่ปกโพเล็กครับนี่เป็นพิมพ์ปกโพเล็กอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพเล็กครับนะครับซึ่งปกโพเล็กเนี่ยองค์พระจะป่องป่ององค์พระจะอ้วนครับแยกจากพิมพ์ใหญ่ออกมาครับนะครับครับอันนี้ข้อสังเกตไม่ยากเลยนะครับครับต่อครับมาหมดแล้วมั้งอ๋อซุ้มกอเล็กไหนครับซุ้มกอเล็กนี่ครับครับอันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มกอเล็กยืดนะครับมันจะมียืดกับต้อแต่วันนี้หยิบมาไม่หมดครับซุ้มกอเล็กก็คือจะเล็กกว่าพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ไม่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนะครับอันนี้สวยๆก็หลักแสนก็พูดถึงแต่พูดถึงขนาดก็กำลังน่าใช้น่าใช้ครับอันนี้น่าค่อยผู้หญิงผู้หญิงจะชอบมากครับผมครับครับต่อครับงบน้ำอ้อยอันนี้เป็นพิมพ์งบน้ำอ้อยหรือพระเจ้าห้าพระองค์นั่นแหละครับผมอันนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับถ้าพิมพ์เล็กจะสวยมากแต่พิมพ์เล็กเราไม่มีครับครับครับผมแล้วก็จะมีพิมพ์ใหญ่อีกแต่เป็นหน้าเดียวนะงบน้ำอ้อยหน้าเดียวหน้าเดียวครับแล้วหลังต่างของอาจารย์ท่านที่จะเป็น2หน้านะอันนี้จะถ้าหลวงพ่อนงจะทำหน้าเดียวครับผมครับผมครับต่อครับมาหมดแล้วมั้งครับมีจะสวยสักองค์มั้ยสวยเป็นนี่มั้ยนี่นั่นคุณแผนหน้าข้างเป็นฐานบัวครับมาค่ายฐานบัวอันนี้เป็นฐานบัวนะครับครับฐานบัวแบบที่เราพูดให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละครับผมอันนี้ครับปิดท้ายพี่ดำฝากหน่อยครับคุณผู้ชมที่อยากจะมาเก็บเนี่ยหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดันเนี่ยต้องเริ่มต้นอะไรไงบ้างเชิญครับก็เริ่มต้นก็คือต้องซื้อกับผู้ชำนาญก่อนครับซื้อไปนั่งดูนอนดูให้เป็นก่อนนะครับครับแต่ต้องเอาผู้ชำนาญจริงๆครับครับซึ่งทุกวันนี้ของเก๊เยอะมากลำบากเยอะมากครับครับบางคนก็ยังโดนกันมาแล้วเยอะนะครับถามว่าผมเคยโดนไหมเคยครับครับครับปัญญารู้ก็แหมเสียตังค์ไปแล้วก็ต้องค่อยๆดูต้องเอาคนที่เชื่อใจได้ครับนะครับจริงๆก็น่าจะดูไม่ยากเพราะว่าพระก็ทำมานานแล้วดูจากเนื้อหาแบบธรรมชาติการธรรมชาติก่อนเลยธรรมชาติต้องมาก่อนนะครับแล้วก็ซื้อใครก็แล้วแต่ให้เขาประกันให้หน่อยเพื่อความปลอดภัยใช่ครับต้องคนที่มาตรฐานครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ดำมากๆครับที่มาแนะนำนะฮะพระเครื่องของหลวงพ่อหนุ่มวัดคลองมะดันให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันขอบคุณครับได้ครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาพบเจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการพระเครื่องมือสยามกันต่อพักสักครู่เดียวครับ